สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิว Signal IQ Option นั่นเองนะผมว่ามันทำกำไรได้จริงไหมนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก่อนที่จะไปดูรีวิวนะผมเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงแล้วกันนะผมว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วกดหลงเข้ามานะครับรีวิวในคลิปนี้จะเป็นรีวิวเกี่ยวกับการแชร์สิกนอลนะผมไม่ใช่การแชร์นะขออภัยเป็นการแจกสิกนอลนะผมที่อยู่ในกลุ่มของผมนั่นเองนะผมและผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันสามารถทำกำไรให้กับทุกๆคนได้จริงหรือไม่นะและมันสามารถทำกำไรให้กับมือใหม่ที่เพิ่งใช้งานได้จริงไหมนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในกลุ่ม Signal นั่นเองนะผมซึ่งกลุ่ม Signal IQ Option ครับต้องบอกก่อนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเก่านั่นเองนะผมก็ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนะผมปี2019นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับก็เรามาย้อนหลังดูกันวันที่13แล้วกันนะผมที่ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้เพื่อให้วันที่ตรงนี้มันค้างอยู่นั่นเองนะผมวันที่13พฤศจิกายนนะผมก็แจกสิกนอลในกลุ่มนะผมอย่างที่บอกว่ากลุ่มเก่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนนั่นเองนะผมสมาชิกในกลุ่มนะครับผมแจกสิกนอลนะผมวันนี้ก็เป็นทีมงานนั่นเองนะผมแจกสิกนอลนะครับวันที่13พฤศจิกายนนะผมคู่เงิน USD JPY คอเตรียมนะผมคอก็อันนี้คือสมาชิกใหม่นะผมถามว่าคอคือขึ้นหรือลงนะผมคอขึ้นพุทลงนะผมก็ USD JPY คอโกนะผมวินนั่นเองนะผมวินก็หมายความว่าทำกำไรได้ชนะนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกว่าสิกนอลในกลุ่มเนี่ยเป็นสิกนอลที่ชนะ 99% อยู่แล้วนั่นเองนะผมเราชนะทุกวันนั่นเองนะผมมีบางวันที่ตลาดมันไม่ดีจริงๆนะผมเราก็เสียนั่นเองนะครับต้องบอกงี้ให้เข้าใจก่อนว่าเราชนะ 99% จริงนะผมแต่ว่าเราใช้มันนิงเกลนั่นเองนะผมมันนิงเกลแล้วนะผมมันจึงทำให้ชนะ 99% นั่นเองนะครับและสิกนอลที่เราแจกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1-3 สิกนอลต่อวันนะผมก็อันนี้มีสมาชิกในกลุ่มนะผมพิมพ์มาว่าเย่วินนะผมจำไว้นะผมว่าวันนี้คือวันที่13พฤศจิกายน November นะผม
โอเคคู่เงินต่อมาก็คือ GBP AUD นะครับคู่เงิน2คู่เงินนี้นะครับ Euro GBP กับ USD CHF เนี่ยคือมันเป็นคู่เงินที่เราทำการบอกให้สมาชิกในกลุ่มเตรียมตัวที่จะเทรดนะครับแต่ว่า signal เนี่ยคือมันขึ้นไปก่อนนั่นเองนะผมตลาดมันดีนะผมเราก็เลยไม่เข้ากันนะครับเรามาเข้าคู่เงิน GBP AUD นะครับผมแล้วก็โกแล้วก็วินนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามีสมาชิกในกลุ่มนะครับวินหลายคนมากเลยนั่นเองนะครับมาทีหลังก็วินนะผมตลาดขึ้นไปแรงมากเลยนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะครับผมว่าแอปที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าแอป Telegram นั่นเองนะผมเป็นแอปที่คล้ายๆกับ LINE นั่นเองนะผมแต่ว่าใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็คอนโทรลหลายๆอย่างได้มากกว่านะครับเราตัดภาพมาวันที่18พฤศจิกายนนะผม November นะครับคู่เงิน USD CHF นะผมคอเตรียมนะครับผมแล้วก็โกก็คือให้ทำการเข้าทันทีนะครับแล้วก็วินนั่นเองนะผมคู่เงินต่อมาก็คือยูโร AUD นะผมพุทธนะครับวันที่18เนี่ยจะแจกอยู่ประมาณ 1-2 นะครับประมาณ3 signal นะครับอย่างที่บอกว่าแจกวันละ 1-3 signal วันไหนตลาดดีหน่อยก็อาจจะเป็น 1-5 signal นั่นเองนะผมขึ้นอยู่กับสภาพตลาดก็วินแบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ทำการเทรดจริงๆนะผมแล้วก็เป็นสมาชิกที่ทำการเทรดจริงๆนั่นเองนะครับตัดภาพมาวันที่25นะครับพฤศจิกายนยูโร GBP for call นะครับผมโกแพ้กดต่อนะครับวอนวินยูโร AUD for put โกวินนั่นเองวันที่26พฤศจิกายนนะผมก็คือคู่เงินยูโร USD นะครับ call go นั่นเองนะแพ้กดต่อก็คือใช้มันอีกเกี่ยวนะผมแล้วก็เข้านะครับผมวินนะครับคู่ต่อมาก็คือ USD CAD นะครับผมคอนะครับผมเตรียมโกแล้วก็มีสมาชิกในท่านวินนั่นเองนะครับคู่เงินอีกหนึ่งคู่เงินก็คือ USD CAD คอโกแล้วก็วินนั่นเองนะผมวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าวันไหนตลาดดีหน่อยก็จะแจกหลายซิกนะครับผมวันที่26เนี่ยแจกก็คือคู่เงินแรกนะผมยูโร USD นะครับ1ซิกคู่เงินที่2ก็คือ USD CAD นะผม2ซิกแล้วนะครับคู่ที่3ก็คู่เดิมนะผมอีกรอบหนึ่ง3ซิกแล้วนะครับคู่ที่4ก็คือ AUD JPY for put นะผมก็4ซิกนอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็วินหมดเลยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าผ่านมากี่วันนะผมก็วินหมดเลยนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะมีแค่บางวันเท่านั้นนะผมที่ตลาดไม่ดีเราก็ไม่แจกนะผมเราแจกซิกนอลเนี่ย 3-5 ทุ่มนะผมจันทร์ถึงศุกร์นะผมวันไหนซิกนอลเราก็ไม่แจกเราจะคัดเฉพาะสัญญาณที่มันดีเท่านั้นนั่นเองนะครับวันที่27นะผม USD CHF นะครับ for put เตรียม go นะผมก็อันนี้ใช้มันนิงเกียวประมาณ3ครั้งนั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าชนะ 99% แต่ใช้มันนิงเกียวนั่นเองนะผมก็วินนะผมคู่กันที่2ก็ USD CHF นะผม go นะครับวินนะครับสามารถไปหยุดดูได้เองเลยนั่นเองนะผมอย่างคู่นี้นะครับ AUD USD for put go นะผมแล้วก็หยุดอันนี้คือเราเห็นว่าตลาดมันไม่ดีนะผมก็เลยทำให้เสียหมายนี้ไปนั่นเองนะผมก็เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีทั้งได้แล้วก็มีทั้งเสียนะผมถึงบอกว่า 99% นะผมไม่ได้พิมพ์ว่า 100% ถ้า 100% เนี่ยคือมันชนะทุกไม้เลยนั่นเองนะผมแต่เราพิมพ์ 99% เพราะว่ามันมีกรณีแบบนี้นั่นเองนะผมกรณีที่เราเสียบางไม้นั่นเองนะครับก็ผมตัดภาพมาวันที่3ธันวาเลยละกันนะผมถ้าเลื่อนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเสียเวลานานมากนะผมและคลิปนี้ก็คงจะยาวเป็นชั่วโมงนะผมถ้าให้ไล่ให้ดูทุกวันนะผม December 3แล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดไปปี2020เลยละกันนะผมแล้วก็ตัดไปกลุ่มใหม่เลยนะครับ December 3ก็ USD JPY นะผม for call เตรียมแล้วก็โกแล้วก็วินแบบนี้นั่นเองนะผมวันนี้ก็ได้หลายสัญญาณหน่อยนะผมวันที่3ธันวาคมนะครับ1 signal นะผมวินนะครับ2 signal นะครับผมวินนะครับ3 signal วินนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้อย่างที่บอกว่าวันละ 1-3 signal นั่นเองนะครับวันที่9ธันวาคมนะผมก็วินนะไปไล่ดูเองละกันนะครับผมไปหยุดคลิปดูเองละกันนะผมเดี๋ยวคลิปอื่นผมจะมาจอดลึกให้ดูแบบนี้อีกนะครับตัดมาวันที่27มกราคมเลยละกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะย้ายไปกลุ่มใหม่นะครับก็ AUD USD for call go นะผมถ้าแพ้ไปต่อก็คือมันนิงเกลนะผม1ครั้งแล้วก็วินนั่นเองเลยแบบนี้นั่นเองนะครับยูโร GBP นะครับผม call นะครับ go แพ้ขออภัยไม่ใช่แพ้นะผมถ้าแพ้เตรียมไปต่อนะครับผมแล้วก็มันนิงเกลแล้วก็วินนั่นเองนะครับตัดภาพมาวันที่17นะผมอย่างนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะผมวันวาเลนไทน์นะครับก็ไม่แจกนะผมเพราะว่าตลาดไม่ดีนั่นเอง14กุมภาวันวาเลนไทน์นะผมวันที่17นะครับ17กุมภาพันธ์นะผมก็วันนี้แจกใหม่ครับนะผมแจก3ทุ่มนะครับก็ USD CAD for call นะผมโกแพ้ไปต่อคือมันนิงเกลนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมก็วินแบบนี้นั่นเองนะครับตัดภาพมาที่กลุ่มใหม่นะผมกลุ่มใหม่กลุ่มนี้แจกมาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะผมก็พึ่งสร้างนั่นเองนะครับ
ก็วันที่24กุมภาพันธ์นะผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะคู่เงินยูโร GBP นะผมก็พอพุทเตรียมโกนะผมแล้วก็มันนิงเกล1ครั้ง2ครั้งนะผมแล้วก็2ครั้งเท่านั้นนะผมเพราะว่าครั้งนี้ชนะนั่นเองนะผมบินแบบนี้นั่นเองนะผมไม้แรกหนักเลยบางท่านก็จบที่3ไม้แล้วก็เผลอเข้าไปที่ไม้4ด้วยนั่นเองนะผมท่านนี้ขาดทุนเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกใหม่นะผมแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องเข้าจังหวะแบบไหนนั่นเองนะผมแล้วเขานันไปเล่นเงินจริงนะผมก็เลยทำให้เสียเงินนั่นเองนะผมแต่อย่างที่บอกว่าสิกนอลเราที่แจกให้เนี่ยใช้มานิงเกลนะผมแล้วก็ชนะ 99% อยู่แล้วนั่นเองนะผมถ้าเป็นสมาชิกใหม่ผมจะแนะนำให้ทุกคนนะครับก็คือเข้ามาในกลุ่มแล้วก็อ่านคำชี้แจงนะผมแล้วก็เทรดเงินปลอมไปก่อนนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับวันที่26นะผมก็เราจะแจกประมาณนี้นะผมยูโร AUD คอพุทธเตรียมอันนี้ผมอัดวิดีโอไว้ด้วยตอนทำการแจกนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะผมที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับผมตอนที่ผมทำการเทรดอยู่นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีเมาส์อยู่2อันนะผมแล้วก็เวลาอะไรเงี้ยเนี่ยไม่เดินเลยนั่นเองนะผมแต่ถ้าผมกดเพย์ปุ่มนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมาส์มันก็ขยับอยู่นะผมแล้วก็เวลาตรงนี้ก็เดินปกติเลยนั่นเองนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นคลิปวิดีโอแยกนะผมซึ่งผมจะสามารถทำอะไรก็ได้นะผมจะกดเพย์จะกดหยุดจะกดอะไรก็ได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาอธิบายตรงหน้าจอกันตรงนี้กันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตรงฝั่งซ้ายมือตรงที่เมาส์ผมวนๆอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้เขาเรียกว่าโบรกเกอร์นั่นเองนะผมโบรกเกอร์คืออะไรอีกนะผมโบรกเกอร์ก็คือเปรียบเสมือนเป็นตลาดให้เราทำการเล่นละกันนะผมถ้ายกตัวอย่างแบบพื้นนะผมตลาดไว้ให้เราซื้อของนะผมตลาดไว้ให้เราซื้อข้าวนะแบบนี้นะครับก็โบรกเกอร์ที่ผมเล่นก็คือในส่วนของ IQ Option นะผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถเข้ามาเทรดได้นั่นเองนะผมเราสามารถเข้ามาเทรดค่าเงินได้นะผมเราไม่ต้องจะทำอะไรให้มันยุ่งยากนะผมเราก็แค่เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นี้หรือว่าโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมได้หมดทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะผมแล้วเราก็ทำการเติมเงินเข้ามาแล้วก็มาเล่นนั่นเองนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากในปี2020นะผมมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองนะผมในการเล่นค่าเงินนะครับแล้วก็ทางส่วนด้านล่างตรงนี้นะผมอันนี้คือเป็นแอปที่ผมไว้ทำการแจกสิกนอลให้นั่นเองนะผมเป็นแอปที่ผมไว้ทำการดูกราฟนะผมในขณะที่ผมทำการแจกสิกนอลนะครับผมส่วนขวามืออันนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมมีคนอยู่ประมาณ80กว่าคนนั่นเองนะผมคือกลุ่มเก่าเนี่ยนะครับมันมีประมาณ200คนแต่ว่าผมก็ย้ายมากลุ่มใหม่นะผมเพราะว่าจะได้เปิดพื้นที่กับคนอื่นด้วยนั่นเองคือบางคนอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นมาเป็นปี2ปีอะไรแบบนี้นะผมก็เลยย้ายกลุ่มมากลุ่มนี้แทนนั่นเองนะครับทำให้มีสมาชิกตอนนี้อยู่ประมาณ80ถึง90คนนั่นเองนะผมก็ณวันที่อันอยู่เนี่ย80กว่านะผมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยขึ้นไป90กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมก็กลุ่มนี้เติบโตไวมากเลยนั่นเองนะผมถามว่าเติบโตไวทำไมเดี๋ยวคุณได้รู้คำตอบแน่นอนนะผมว่าทำไมกลับมาเข้าเรื่องนะผมอย่างที่บอกว่าขวามือเนี่ยคือแอปพูดคุยนะผมก็ถามว่าไว้ทำอะไรนะครับแน่นอนไว้แจกสิกนอลนั่นเองนะผมไว้พูดคุยไว้แจกสิกนอลนะผมเวลาผมแจกสิกนอลนะผมก็จะแจกแบบนี้นะครับอย่างเช่นคู่เงิน USD JPY นะผมคออะไรแบบนี้นะผมก็หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าให้คุณทำการเล่นคู่เงิน USD JPY นะผมแล้วก็กดคอคือกดสีเขียวขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะผมอาจจะไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอีกคลิปนึงแล้วกันครับช่วงนี้นะผมจับตาดูตรงนี้ให้ดีนะผมพิมพ์ว่า GBP CAD นะผมคอนั่นเองนะผมแล้วผมก็เปิดคู่เงินนี้อยู่นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้คุณทำการคอเข้าไปนั่นเองนะครับผมคือให้คุณทำการกดสีเขียวนั่นเองนะผมก็ถ้ากดสีเขียวคุณก็ทำการซื้อขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็บอกให้คนในกลุ่มว่าเตรียมตัวเล่นนั่นเองนะผมแล้วก็จะมีคนเตรียมตัวทำการกดสิกนอลนะครับแล้วผมก็พิมพ์ในกลุ่มบอกว่าโกนั่นเองนะผมแล้วก็มีคำว่าแพ้ไปต่อโกนะผมก็คือให้เราทำการใช้มันนิงเกลคือทำการซื้ออีกรอบหนึ่งนั่นเองนะผมสมาชิกใหม่ทุกคนที่ไม่รู้จักการเทรดมาก่อนอาจจะฟังว่ามันดูยากนะผมแต่เชื่อผมเถอะนะครับว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนั่นเองนะครับแล้วเมื่อทำการซื้อแล้วนะผมวันนี้ผมเร่งสปีดวิดีโอมาเลยนะผมข้ามมาเลยนะผมก็จะเห็นได้ว่ามีสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะผมพิมพ์มาว่าวินนั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าเขาทำการเทรดตามผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมเห็นไหมครับขึ้นมารัวๆเลยนะผมเดี๋ยวผมก็กลับไปนิดนึงนะผมแค่เวลาแค่แป๊บเดียวนะผมวินภายในเวลาแค่1นาทีนะผมเนี่ยนะครับวินเด้งขึ้นมารัวๆแบบนี้เลยนั่นเองนะผมต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะผมเป็นคนจริงๆนั่นเองนะผมสมาชิกในกลุ่มจริงๆที่ทำการเทรดอยู่จริงๆนั่นเองนะผมแล้วก็ทำการเทรดชนะจริงๆได้กำไรจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะผมอันนี้ผมเล่นเองด้วยนะผมยูโร GBP พุทโกนะครับอันนี้ผมทำการเข้าไปแล้วนั่นเองนะผมก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอนะครับ
โอเคนะผมก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือผมวินเลยนั่นเองนะผมก็มีหลายท่านที่พิมพ์มาว่าวินนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าที่ผมเล่นตรงนี้เนี่ยเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านอื่นก็พิมพ์มานะผมว่าวินนะผมวินไม้2อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะครับวินไม้2วิน1ไม้นะครับผมนี่คือสมาชิกที่เขาทำการวินในกลุ่มนั่นเองนะผมคือเทรดตามผมเลยนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าผมก็เทรดไปด้วยในขณะที่แจกซิกไปด้วยนั่นเองทีนี้ถ้าสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมสนใจซิกนอลนะครับต้องทำยังไงนะครับไปดูกันเรามาพูดตรงนี้กันเล็กน้อยแล้วกันนะผมก็คือว่าระบบแจกซิกนอลของเรานะครับที่ดูไปเมื่อในกลุ่มสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการใช้มันนิงเกลนั่นเองนะผมซึ่งการใช้ระบบมันนิงเกลนะครับมีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะผมมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการเทรดแบบทั่วไปนะครับก็อันนี้ต้องพึงระวังกันด้วยนั่นเองนะผมซิกนอลทางกลุ่มของเรานะครับผมชนะเกือบทุกไม้จริงนะผมชนะเกือบทุกวันจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีบางวันที่มันผิดพลาดนะผมตลาดมันค่อนข้างแรงนะผมเทรนมันแรงอะไรแบบนี้นะครับผมเราคำนวณผิดพลาดนะผมก็ทำให้เราผิดพลาดได้นั่นเองนะผมซึ่งพอเราใช้มันนิเกลแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้เราเสียเงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมแต่วันที่ได้เนี่ยเราก็ได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจนะผมก็เลยต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยใช้ระบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะผมถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มนะผมแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มนี้นะผมแล้วมาโวยวายทีหลังนะครับอย่าทำเลยนะผมเพราะว่าเขาจะทำให้คนอื่นในกลุ่มเนี่ยเสียความรู้สึกไปด้วยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของเรานะผมแจกสัญญาณเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนั่นเองนะผมเสาร์อาทิตย์เราไม่เล่นนะครับเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมแล้วก็แจกช่วงระยะเวลา2-5 ทุ่มนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเราจะแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนั่นเองในกลุ่ม Telegram ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลา 2-5 ทุ่มนะผมอันต่อมานะผมก็คือ Signal เนี่ยมีการใช้ Money Gale นั่นเองนะผมซึ่งที่ผมแดงมาร์คแดงๆตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าตรงนี้ผมอยากจะให้คุณอ่านให้ชัดเจนให้คุณเห็นนั่นเองนะครับว่าในการแจกของเรานะผมมันมีการใช้ Money Gale นั่นเองนะผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ไว้นะครับว่าการใช้ Money Gale เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้กลุ่มนี้ยินดีต้อนรับนะผมแต่ว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มหรือจะติดต่อผมมาขอเข้ากลุ่มนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับก็อันต่อมานะผมก็คือโอกาสชนะนะครับเกือบจะทุกไม้นั่นเองนะผมใช้คำว่าเกือบนะครับผมไม่ได้บอกว่าชนะทุกไม้นะผมตั้งแต่ผมเทรดมานะผมยังไม่เจอซิกนอลคนไหนเลยนะผมที่มีอัตราชนะ 100% นะครับผมยังไม่เจอเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มที่เราทำการแจกอยู่เนี่ยโอกาสชนะถ้าคิดโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วตัวอย่างเช่นอาจจะมีบางอาทิตย์ที่เราพลาดจริงๆนะผมก็อาทิตย์นั้นเราก็จะเสียนั่นเองนะผมแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมี1อาทิตย์เสียที2อาทิตย์เสียทีหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเดือนเสียทีเลยนั่นเองนะผมแล้วแต่โอกาสนั่นเองนะผมแต่โดยรวมตอนนี้นะครับระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาณตอนนี้นะครับยังไม่มีเสียเลยนั่นเองนะผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าก่อนหน้า1เดือนตรงนี้นะผมก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่ามีดราม่านะผมก็คือว่ามันมีอาทิตย์นึงที่เราเสียกันนั่นเองนะผมแล้วก็อาทิตย์ต่อมาเราก็เสียอีกรอบนึงนั่นเองนะผมซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาไม่พอใจนะผมแล้วก็มาวายๆกันทีหลังนั่นเองนะผมซึ่งคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่มีซิกนอลบนไหนในโลกนะผมที่สามารถชนะได้ 100% นั่นเองนะผมโอเคนะผมใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยผมต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะผมราคาเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับการเข้ากลุ่มนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงไม่ฟรีนะครับก็ดูประสิทธิภาพของกลุ่มนะผมก็คือว่าจริงๆเราไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยก็ได้นะผมเราแค่เทรดเองเนี่ยเราก็มีเงินมากพอแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าทางเรานะผมไม่ได้อยากจะมีรายได้ทางเดียวนะครับเราอยากมีรายได้หลายทางนั่นเองนะผมเราจึงมาทำการเปิดกลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับได้กำไรคืนค่าเข้ากลุ่มไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนในการเทรดนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วนะผมแล้วไม่เทรดนะผมแล้วจะมาโทษว่ากลุ่มไม่แจกสัญญาณให้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับบางคนซื้อกลุ่มสัญญาณเข้ามานะผมก็ไม่เทรดนะครับเทรดแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็เลิกไปนะผมไม่มีเวลาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลไปนะผมก็ไม่สามารถไปรับประกันอะไรได้อยู่แล้วนะผมว่าคุณจะได้
ค่าเข้ากลุ่มคืนแบบบางส่วนนั่นดินะผมบางคนนะครับเขาได้กำไรเกินราคานี้ไปแล้วนั่นดินะผมโอเคแต่ราคา 5,970 บาทเนี่ยมันดูที่จะแพงไปนั่นดินะผมซึ่งทางเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมโปรโมชั่นต้านโควิด-19 นะครับผมก็คือราคานะครับลดลงมาเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมจริงๆแล้วเนี่ยราคาเดิมมันก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่ามีหลายท่านนะครับที่ทักมาขอร้องผมนะผมทักมาบอกว่าช่วยลดราคาให้หน่อยอีกได้ไหมนะผมพอดีว่าช่วงโปรโมชั่นในเดือนนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามีคนขอมาเยอะขนาดนี้เราก็จัดไปเลยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยนะครับต้านโควิด-19 นะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหลังจากหมดช่วงโควิดแล้วหรือว่าสถานการณ์มันกลับไปปกติแล้วหมดโปรโมชั่นนี้แล้วนะผมราคามันได้กลับไปอยู่ที่ 5,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือซื้อ 3,970 บาทครั้งนี้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับเข้ากลุ่มแจกสิกนัลนั่นเองนะผมก็คือกลุ่มนี้นั่นเองนะครับผมและ2นะครับผมก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนะผมซึ่งก็คือเจ้ากลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งไว้พูดคุยกันนั่นเองนะครับ3คือสิกนัลที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าสิกนัลของเราใช้มานิงเกลนั่นเองนะผมถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับผมก็ไม่ต้องติดต่อมาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับผมสิกนัลที่มีความแม่นยำสูงนะผมบอกว่ามีความแม่นยำสูงนะผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสพลาดเลยนั่นเองนะผมโอกาสพลาดมันมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะผมอันต่อมาก็คือสิกนัลนะครับผมแจกวันจันทร์ถึงศุกร์2ถึง5ทุ่มทุกวันนั่นเองนะผมอาจจะมีบางวันที่ตลาดมันมีจริงๆนะผมเราก็ไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกสิกนัลเนี่ยนะผมเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเราแจกให้หลายร้อยคนนั่นเองนะผมซึ่งเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนั่นเองนะผมตลาดวันไหนไม่ดีจริงๆเราก็ไม่แจกนั่นเองนะผมข้อสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะผมก็คือรับข้อเสนอดีๆมากมายก่อนขายนั่นเองนะผมซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มนี้นะผมกลุ่มที่ผมพูดคุยตรงนี้นะผมกลุ่มนี้ไม่ได้มีไว้พูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวของสิกนัลอย่างเดียวนะครับผมในอนาคตถ้ามีผมมีโปรโมชั่นดีๆมีออฟเฟอร์พิเศษอะไรต่างๆมากมายนะผมก็จะไปประกาศในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมอย่างเช่นในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับในส่วนของ Copy Trade แล้วก็ในส่วนของ EA Forex นั่นเองนะผมที่จะมาเพิ่มนั่นเองนะผมก็จะไปแจกในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมกลุ่มพูดคุยกลุ่มนี้ก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปลง YouTube นั่นเองนะผมคุณก็อาจจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครในกลุ่มนั้นนั่นเองนะผมอาจจะได้ราคาพิเศษได้ Copy ฟรีอะไรแบบนี้หรืออาจจะได้ EA ไปทดลองใช้ฟรีอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นั่นเองนะผมแล้วแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนั่นเองนะผมแต่คุณจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครก่อนแน่นอนนะครับโปรโมชั่นต้านโควิดตรงนี้นะผมก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563เลยนั่นเองนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจากราคา 5,970 บาทเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่า31กรกฎาคมนะผมเพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่เกิน 2-3 เดือนโควิดก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะผมสถานการณ์ต่างๆนานาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะผมและถึงตอนนั้นนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ราคาเดิมราคาเต็มของมันนั่นเองนะผมก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรนะครับก็รีบๆทำการทักเข้ามาซื้อนั่นเองนะผม 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ Sig IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ Sig IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR Code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ Sig IQ นะผมแล้วจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ